เป็นเวลา40ปีผ่านมาซึ่งเศร้าเล่าว่าในอุปยมโลกนี้มากที่ต่างแดนแต่จะกระจายไปทุกทั่วหุ่นของโลกเราก็ได้แต่ทุกอย่างใดก็ตามเศร้าเล่าก็ยังยึดถือและก็ยึดมั่นในความเป็นเล่าและก็ได้ปกป้องรักษาเกียรติของประเพณีวัฒนธรรมของเราเสมอมาก็ยังมีโซบาสนาซึ่งว่าได้มีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเราเรียกชีวิตจิตใจและมีโซบาสนาซึ่งว่าพญาติวงศ์ราชวงศ์เขาเป็นก๊กเข้าเป็นทีพังพาอาศัยเป็นทีเป็นหงผู้หงไส้หรืออะไรพระบางเป็นมิ่งควรของสาวลาวมาแต่ไหนพระบางเป็นครูบารมีของพระมหาชีวิตพระบาทสมเด็จพระจอมมหาชีวิตของสาวลาวเฮาทุกอาทุกองตั้งแต่พระเจ้าฝั่งเป็นต้นมาในมื้อนี้พวกขนอยทั้งหลายขอทุนเซิญเจ้าฟ้าทรายสุริยวงศ์สว่างองค์สมเด็จพระราชการสร้างพระเนตรการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตที่สวาวัฒนาไทยพระราชประสัยนะครับขอทุนเชิญ Donc je vais juste faire un petit résumé de ce que vient de nous présenter le présentateur Kev. Donc après 40 ans d'exil, le peuple Lao n'a jamais oublié son patrimoine et sa richesse culturelle. Donc aujourd'hui, notre célébration en cette grande manifestation Hepabang, et c'est vraiment le témoignage de notre force et notre tradition. Donc nous aurons ensuite l'allocution de notre Altesse Royale, le prince Suryavong Savar, représentant de le peuple Lao en France. Donc nous aurons ensuite la célébration de l'aspersion. Ho nom vai namaskar som de paratana amma ram vyasai kurarot le maha sewa pha sewa maha ru sewa mern dang tuk tuk pi pithi pot song pavang pot song pha putha sina ratana sakara muni pha bang chau พุทธาลวันแม่นได้จัดขึ้นภายใต้พระราชอุปถัมภ์ของพญาของพญาติวงศ์ราชวงศ์ราชรงค์เขาในนามประธานของพญาติวงศ์ราชวงศ์ราชรงค์เขาและต่างหน้าคณะจัดงานและพุทธบริษัทที่มาร่วมบุญในวันนี้ขน้อยพ่อน้องไว้พระภิกขุสงฆ์ทุกทุกองค์ขอแสดงความรู้บุญคุณกตัญญูกตเวทีต่อพันที่ได้มาโพสให้พวกขน้อยได้ทำบุญร่วมกันในวันนี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่นคือพระวางแม่นเสนอหลักอันสูงส่งของศาสนาลาวเขาและเป็นมีคนของชาติด้วยนี้
chung mi bi chi he le ho chung pha ban phu tha chuk ki ma le bu ra na ka rồi bỏ hơi khá sai cảm tham bún luôn cảm đi tăng đi và hơi cuộc hậu vì chị chạy hôn sai đây học hạ đi sông hôn bún rồi vì Pháp Phú Thát Sát Ra bị trốn bài bị trí phương Khá Phá Cháu Khó Sư Ú Cát Vi Sá La Sơn Thúc Thúc Sá Mạ Cùng Ông Càn Văn Khá และทุกท่านที่ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันทำทางข้ากระเทียมวุ่นนี้จนนำเราทำเรื่องพ่อเราสังหารสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอใส่ให้พรแด่ทุกท่านขอให้ได้มีความพัฒนาตามสำคัญทุกประการขอให้มั่งยืนทำพุทธศาสนาและพักชาติแห่งเอากันสำหรับสมาธิกันอันเป็นกรรมพระหัตถ์ของปฏิบัติตามหน้าที่พระหัตถ์ลื้อมือห้ององค์พระบาทเจ้าคือบอกให้บอกไว้ว่าได้เงียบกันอายุวันดูทุกข้างของเราDepuis l'allocution de son grâce royale, le prince Tonya Bontava, au nom du président de la famille royale et des fidèles, son grâce royale prie tous les vénérables d'accepter sa gratitude d'avoir bien voulu constituer cette cérémonie si importante. Prabang est un fort symbole du bouddhisme, le palladium du peuple Lao. Son grâce royale remercie toutes les organisations.Toutes les associations et tous les fidèles d'avoir bien voulu contribuer au succès de cette cérémonie. Et enfin, son Altesse Royale formule le vœu que tout et chacun soit rempli de bonheur et de bonne santé. Soyons solidaires, respectons le principe de Prabang, qui est une bonne entente.